งานวิจัยชิ้นนี้ก็คือค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็นงานวิจัยชิ้นนี้ก็เกิดมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้รับข้อมูลจากนักเรียนตาบอดว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนวิทยาศาสตร์ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีความพร้อมในการที่จะสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนพิการทางการเห็นส่วนใหญ่นักเรียนกลุ่มพิการทางการเห็นก็จะไปเรียนสายศิลปะนะคะดังนั้นเนี่ยทางสวทช.จึงน้อมนำเอาพระราชดำรินะคะมาจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็นค่ายนี้จัดมาแล้วปีที่5นะคะได้รับความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานต่างๆเช่นมูลนิธิธรรมิกชนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะสสวท.นะคะสำนักบริหารการศึกษาพิเศษนะคะและหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้าร่วมมาเป็นวิทยากรก็เช่นวิทยาลัยราชสุดานะคะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะก็จะเข้ามาร่วมมือโดยค่ายนี้ก็จะไปจัดที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะเราจัดค่ายมาเนี่ยนะคะก็เพื่อมุ่งหวังว่าเด็กตาบอดของเราเนี่ยนะคะจะได้สัมผัสกับการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังนะคะโดยที่เราก็ได้นำคุณครูของโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยนะคะในครั้งนี้นะคะค่ายวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเราก็พยายามเพื่อทำงานเป็นต้นแบบของการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กกลุ่มพิการทางการเห็นผลงานที่ผ่านมาก็จะสามารถทำให้ได้คู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กพิการทางการเห็นนะคะเราได้แจกจ่ายคู่มือเหล่านี้ไปยังโรงเรียนต่างๆที่เป็นโรงเรียนเรียนร่วมนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วนะคะประมาณ 2,000 กว่าเล่มนะคะก็คิดว่าคงจะได้รับประโยชน์นะคะในปีต่อๆไปนะคะค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กพิการทางการเห็นนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากสสส.นะคะในการที่จะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดค่ายนะคะถ้าท่านสนใจผลงานวิจัยในเรื่องของค่ายวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเรานะคะก็ขอขอบคุณที่สนใจรับชมค่ะ